สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับวันนี้ครับช่วงคุณหมอชวนคุยครับเรามีเคล็ดลับสุขภาพดีๆนะครับมาให้คุณผู้ชมทางบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับประมาณนี้นะครับว่าสันนิษฐานว่ากลไกออกฤทธิ์น่าจะเป็น1 2 3เห็นไหมครับเห็นไหมครับดังนั้นผมก็จะบอกว่าถ้าคุณกินแล้วมันช่วยอาการคุณได้ก็น่าจะตอบโจทย์ครับงั้นในชีวิตจริงบางทียังไม่มีใครหากลไกให้เราได้ทุกอย่างหรอกครับงั้นสำหรับใครที่ชอบท้วงนะว่ายาสมุนไพรไทยเราเนี่ยมันรักษาได้จริงเหรอผมก็จะตอบว่ามันไม่รักษาเลยครับมันเอาไว้บรรเทาอาการมันมีกลไกชัดเจนเลยครับมันอาจจะไม่มีกลไกชัดเจนนะครับแต่คุณก็ต้องดูว่าแล้วยาที่คุณกินอยู่มันมีกลไกชัดเจนจริงหรือไม่มีครับหน้าที่ของเราคือบรรเทาอาการไอละลายเสมหะรักษาที่ต้นเหตุนะครับสำหรับผมเนี่ยก็จะมีคนไข้ที่ไอเรื้อรังมาเยอะบางทีก็ยอมรับนะครับใช้ยาตะวันตกก็เอาไม่อยู่นะครับผมก็จะบอกคนไข้ว่าลองสลับไหมลองสลับเป็นยาทางเลือกดูแล้วลองติดตามดูยอมรับนะครับหลายรายไม่เวิร์กแต่ก็จะมีหลายรายที่เวิร์กก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์เคส by เคสแล้วก็ดูผู้ป่วยนะครับสำหรับผมคนไข้หลอดลมโป่งพองเนี่ยบางทีผมสลับกลุ่มให้เขาไปเลือกใช้ยาบรรเทาอาการไอทางเลือกเนี่ยช่วยครับช่วยมากเลยครับผมเองก็อาจจะไม่มีความรู้ทางด้านสมุนไพรมากนะครับแต่ในชีวิตจริงเนี่ยผมจะเปิดออปชันให้กับผู้ป่วยค่อนข้างมากแต่แน่นอนครับเวลาเราใช้เราก็จะตกลงกันชัดเจนว่าขอบเขตใช้ได้แค่ไหนก็ไม่อยากให้มันตีกันสองฝ่ายนะครับถ้ายืนยันว่าจะใช้ฝ่ายนี้ก็จะกำหนดเวลาชัดเจนขอลองดูสักสองอาทิตย์แต่ anyway มันดูเคส by เคสไปนะครับบางกรณีผมก็ให้ใช้ร่วมกันได้นะครับไม่ได้มีข้อห้ามอะไรแล้วก็จากประสบการณ์ส่วนตัวผมใช้มาก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรนะครับแม้กระทั่งข้อระวังที่เขาพูดเรื่องท้องเสียน้ำตาลขึ้นผมก็ไม่ได้เจอมากนะครับ anyway ก็อยากเก็บไว้ให้เป็นตัวเลือกอันหนึ่งนะครับหวังว่าวันนี้คงจะได้ประโยชน์ในแง่การเลือกยาแก้ไอสำหรับเรานะครับขอให้ใช้ยาแก้ไอให้ถูกเสียเงินแล้วขอให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดแต่สำคัญที่สุดขอให้รู้สาเหตุของอาการไอของเราขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ